วันนี้เนี่ยชีจะพาทุกคนกลับมหาลัยซึ่งแขกรับเชิญคนนั้นก็คือพี่นัทมีสามวันนี้คณะอะไรแซ่บสุดเล่าเฮ้ยไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเคยดูแบบซีรีส์วายปะจินลูเมดอะในช่องอาชิตาสเตชันนะคะวันนี้เนี่ยเห็นชีใส่ชุดนิสิตแบบนี้ไม่ได้มาทำการแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้านะคะแต่ว่าชีจะพาทุกคนกลับมหาลัยอาชีไม่ได้กลับคนเดียวนะคะแต่ว่ามีแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญคนนั้นก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพี่นัทมีสามวันนี้หลายกล้องพี่นัทเป็นคนแรกของรายการกับรายการที่ชื่อว่าไม่ให้ทุกคนโหวตเข้ามาว่าควรจะชื่ออะไรอย่างไรหลังจากทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อพาแขกรับเชิญกับมหาลัยถามก่อนว่าพี่นัทเรียนมหาลัยอะไรคณะอะไรเอกอะไรณัฐชัยนะคะเรียนมหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบแฟชั่นจำได้นะที่พี่นัทเคยทำคลิปว่าจริงๆนี่สามวันนี้เนี่ยคือชื่อที่แอบแอร์ค่ะชื่อแอบแอร์ในวงการแต่ว่าถ้าเป็นชื่อพรีเซนต์เวลาออกรับน้องเนี่ยจะเป็นชื่อนี้เลอรักเอกเอาแบบเป๊ะอย่างนี้สมัยตอนเข้ามาปีหนึ่งอะตอนนั้นชื่อประกวดนางงามชื่อว่าเลอลาทุกคนก็จะเรียกว่าอีเลออีเลอพี่นัทเรียนคณะเดียวกับพี่มิวดิษฐาป่ะเอกเดียวกันป่ะใช่ค่ะก็มีรุ่นพี่เป็นคนดังเยอะแยะมากมายอย่างนั้นก็คือพี่มิวดิษฐานั่นเองพี่มิวก็จะโตกว่านัทปีหนึ่งพี่นัทคณะอะไรแซ่บสุดนี่ว่าก็ต้องให้การแสดงเด็กการแสดงอ่ะมันคณะคัดหน้าตาแม่ก็คัดไหมอุ้ยแม่บ้าไปเขาคัดนะเนี่ยได้หนูไปเรียนแล้วอย่างงี้พี่นัทก็ต้องเรียนองคลักษ์ถูกปะปีหนึ่งเด็กศิลป์การมศต้องไปเรียนองคลักษ์แล้วแม่ก็ต้องเข้าหอชาเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดเล่านิดนึงว่านะเราเป็นคนที่บ้านจะเลี้ยงแบบคนจีนจ๋าก็คือเลิกเรียนต้องกลับบ้านเลยเนื่องมาแบบเลี้ยงแบบระบบปิดนิดนึงอ่ะอ๋อเรียบร้อยแม่ครัวจริงมึงแล้วคือพอรู้ตัวว่าสอบติดมศวดีใจมากที่จะได้ไปอยู่หอเพราะว่าที่บ้านอ่ะเมื่อก่อนจะอยู่ตึกแถวแล้วก็คือจะนอนพี่น้อง 4-5 คนจะแบบนอนเตียงเดียวกันหมดเลย คือโตมาแบบไม่มีห้องส่วนตัว หลานอาจจะไม่เข้าใจ ก็คือหนูก็นอนรวมกับพ่อพี่น้องจะนอนแบบนอนกับพี่น้องตลอดเวลาแล้วพอรู้ว่าต้องไปอยู่หอตื่นเต้นมากกูจะได้ออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวออกปะจะมีเตียงเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพีกว่านั้นคือต้องไปอยู่หอชายพี่นัทอยู่หอไหนอยู่หอ3ตลอดย้ายไปหอ4ค่อยหอพัดลมเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมต้องย้ายสวยสุดมหาลัยเราอ่ะจะต้องคละคนจากคนละคณะกันใช่เพราะว่าเขาจะไม่อยากให้เด็กอ่ะคบกันแต่แบบในคณะใช่ค่ะคือห้องนึงจะมี4คน4คนมีศิลป์กรรมเป็นนัดมีเด็กพละทำดำแดงไทยบ้านเด็กวิทย์วะเสือท้องแล้วก็มีเด็กสังคมอีก3คนเป็นชายแท้มึงเคยดูแบบซีรีส์วายปะจินลูเมดอ่ะกูคิดเลยแบบเด็กพลาเด็กวิทวาแล้วมันจะหายแท้อ่ะอุ๊ยต้องได้จะพูดเลยเป็นผัวสามคนนี้อีดอกหรือหมูมาเลยปรากฏอยู่แบบทีนึงกูย้ายออกทำไมอ่ะห้องเน่าเหมือนมีคนตายเฮ้ยคือในซีรีส์วายอ่ะผู้ชายมันก็จะแบบดิบๆอ่ะเฮ้ยมึงมองกูทำไมวะแล้วตบตากันนะชีวิตจริงคือมึงมองหน้ากูทำไมวะจะต่อยอีดอกเข้าใจปะหรือแบบกางเกงในไม่ซักเขาบอกความเด็กพละอ่ะมันต้องไปวิ่งถูกตีห้าเนี่ยออกปะแล้วมันไม่ได้ซักผ้าทุกวันมันต้องฝากวางไว้กลางห้องอีเด็กวิทย์วะล้างจานก็ไม่เคยแดกดอกหน่อยอย่างนั้นจะไปรู้ในบอกห้องแบบลกมากไม่มีนะคะเหมือนในซีรีส์น่ะชีวิตจริงคือพังมากก็เลยตัดสินใจย้ายไปรวมกับเพื่อนแฟชั่นด้วยกันจะไปรวมกับกระเทย4คนถ้าหลังๆอ่ะมันจะมีการแบบย้ายห้องได้จะดีลกันได้ยกย้ายเองใช่แล้วคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผิดกฎแต่ว่าพอแบบทำกันหมดทั้งมหาลัยใช่เขาก็เริ่มปล่อยๆแล้วแหละพอหลังๆอ่ะแต่ก็ดีนะก็ได้รู้จักกับเพื่อนอ้าวอย่างงี้แม่ก็อดกินเลยสิโอเคเล่าเอาเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของเพื่อนโอเคอ่ะไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเป็นตำนานมากชื่อตำนานว่าปลามังกร
พื่อนคนหนึ่งไม่ใช่ฉันนะเพื่อนนะมีวิชาพละครูพละแซ่บมากนึกภาพว่าครูสูง185ดำแดงซิกแพคแน่แล้วก็แบบความอินทวุฒิอ่ะก็แอลแอลครูไม่ใช่ฉันนะเสร็จปุ๊บก็แอลครูไปมาอินทวุฒิครูบอกว่าอะไรรู้ไหมอินทวุฒิเลิกเรียนนะไปดูปลามังกรห้องครูไหมปลามังกรคืออะไรแม่ความพีคคือเพื่อนทั้งเสกแทนที่จะห้ามไปเลยดอกไปเลยมาเล่าให้คุณฟังด้วยไปเลยอ้าวมีจริงจริงเป็นตู้ยาเป็นปลาสีเงินนี้เลยกรอกก็จบไปที่ตรงนี้แม่ชีวิตปีหนึ่งสนุกมากสนุกมากจนการเรียนตกติด F อ่ะเพราะว่าไม่เข้าเรียน3ครั้งอย่างนี้พี่นันก็ไม่ได้เกียรตินิยมคือน้อยถึงทุกวันนี้เพราะว่าจริงๆแต่พี่อ่ะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ2แต่ด้วยความที่ติด F ตอนปีหนึ่งมันก็เลยจะเป็นกฎของเขาว่าแบบจะไม่ได้เกียรตินิยมไม่ได้เกียรตินิยมน้อยมากแม่ร้องไห้เลยแล้วคือจะบอกน้องๆที่ดูว่าชีวิตเรียนอะตอนอยู่หอมันจะสนุกมากมันจะตะเลิดมากเพราะว่ายิ่งเราไม่เคยแบบแล้วปีหนึ่งด้วยอะเนาะแม่แบบกฎระเบียบไม่มีอะใช่แล้วก็ไม่มีแม่มาปลุกตอนเช้าแบบตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนมันอยู่กันเองก็แบบว่ามึงต้องเข้าแล้วนะนอนอ๋อแล้วคือปีหอในอ่ะมันต้องรอรถแล้วบางทีรถอ่ะไปแล้วไม่เรียนค่ะก็ไม่เรียนเลยเทเลยซึ่งปัญญาอ่อนมากกูไม่ได้เกียรตินิยมเพราะไม่ได้เช็คชื่อ3รอบก็กลับมาปี2หลังจากได้ F ก็ตั้งใจเรียนเลยชีก็ติดดีเพราะไม่เข้าเรียนแล้วปี1มันชอบนับแบบคะแนนเข้าเรียนเข้าอะไรอย่างเงี้ยนับเข้าเรียนอีดอกถามว่ากูทำกันบ้านกูทำนะกูทำงานได้แบบจริงแค่ไม่ได้ไปเช็คชื่อและอีรถนั้นน่ะอีรถ2แถวคันใหญ่อ่ะแม่มีแค่ 8:00 น. กับ 8:30 น. ค่ะไปแต่ว่าเลยน้องๆที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าอยากเรียนแฟชั่นเพราะว่าดูเก๋เรียนแฟชั่นต้องเป็นคนรวยด้วยนะเรียนแฟชั่นใช่ไหมโอ้โหกูเรียนไม่ไหวค่ะกยศอีดอกทำงานหนักมากคือเรียนแฟชั่นอ่ะเรียนหนักมากแล้วต้องใช้เงินเยอะมากก็จะบอกว่ามันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่หลายๆคนคิดนะเพราะว่าสมัยเรียนพี่ได้แต่งตัวปะโอ้พี่นัดมาก็คือแบบสภาพอย่างเงี้ยเดะแต่ว่าใส่แว่นอย่างงี้ด้วยใช่ใส่แว่นนี้เลยแต่ว่าไม่แต่งหน้าแต่ไม่แต่งหน้าเลยคือโซมากแล้วก็รองเท้าแตะคีบแบบรัดใช่ คือจะบอกว่าเด็กแฟชั่นน่ะไม่ได้แต่งตัวเลยเพราะว่าต้องตีแพทเทิร์นเย็บชุดส่งอาจารย์คือเรียนหนักมากมันไม่ได้แบบเดินเฟียสเข้าเหมือนในหนังนะแล้วพอปี4น่ะทีสิทธ์จะต้องทำชุดทั้งหมด10ชุดแล้วก็จัดแฟชั่นโชว์ก็เป็นเรื่องใหญ่มากตอนนั้นนัดจะเป็นคนที่แบบเช็คชื่อเสร็จปุ๊บออกเลยไปทำงานไปทำงานเลยพี่นัททำงานอะไรอะตอนนั้นตอนนั้นพี่ทำทุกอย่างเฝ้าร้านเสื้อผ้าด้วยทำชุดออกมาขายด้วยก็ชุดที่เรียนนี่แหละแล้วก็ขายในเน็ตเลยแล้วก็เป็นพิธีกรเคเบิลทีวีด้วยหนักมากแล้วที่พี่นัทประกวดมิทิฟานี่หรือว่ามิโมซาเริ่มช่วงนั้นเลยปกติพี่นัทมามหาลัยยังไงนัทเมื่อก่อนบ้านเก่านะอยู่หัวลำโพงแล้วก็จะนั่งรถไฟใต้ดินจากสถานีหัวลำโพงอ่ะมาที่สถานีเพชรบุรีคือต้องบอกว่าความฝันอีกหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมปฏิญาณกับตัวเองไว้เลยว่าจะต้องมีผัวเป็นหนุ่มออฟฟิศเพราะฉันต้องนั่งรถใต้ดิน3ปีปี2ปี3ปี4แล้วฉันจะต้องเดินผ่านย่านที่มีออฟฟิศมากที่สุดในประเทศ TMM แกรมมี่อ่ะฉันคิดเลยบอกกับเพื่อนมึงเราต้องมีผัวเป็นหนุ่มออฟฟิศแน่นอนจนกูเรียนจบมาทุกวันนี้นัดคบกับแฟนคนนึงตั้งแต่สมัยโรงเรียนชายล้วนด้วยกันเนาะที่ไตรมิตรเนาะชื่อย่อมอมาถ้ามึงดูอยู่นะกูแค้นมึงมากอีไม้สัตว์กูชื่ออ่ะคบกันแบบรักกันแบบปานจะกืนกินผัวก็พยายามยื่นคะแนนแกะแผดมาบอกว่าเอาทุกคณะอะไรก็ได้ที่แบบมันไม่ได้อยากเรียนเลยนะปรากฏว่าไม่ติดนั่งรถไปรับไปส่งองคลักษ์ตลอดเวลานึกออกปะพอนี้จะต้องกลับเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ปี2อีมอม้ามาติดแล้วเขาซิ่วเหรอพี่นัทเขาซิ่วเพื่อแบบจะต้องมาเรียนมหาลัยเดียวกันนะสวยสวยมากพอกูอยู่ปี2กูกลับมาเรียนประสานมิตรหัวต้องไปเรียนองคลักษ์เริ่มไม่ไลน์มาเริ่มไม่มารับมาส่งทำไมรู้ไหมไปได้เมียอยู่คณะเดียวกันหยอกจบแต่ก็เป็นเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างถึงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิรัตมหาลัยเราอะความเก๋ก็คือเข้าได้เยอะมากมึงมันเข้าได้หลายทางจนสมัยมาเรียนปี2ครั้งแรกงงเดี๋ยวเราจะเดินไปคณะของเราก่อนเลยดีกว่ามาเปิดขยายป้ายกัน
เรามาถึงหน้าคณะเราแล้วก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์จะปลอมตัวเข้าไปเรียนถ้าเขามีคลาสอยู่ของพี่นาเป็นชั้นอะไรนะคะแฟชั่น8ของชีจะมีชั้น5เรียนจริงเรียนจริงคณะของหน้าเอาแบ็คบ็อกซ์แบ็คบ็อกซ์ชั้น12เรียนจริงขึ้นลิฟต์ร้อยลิฟต์คณะเราพี่นัทก็ลงช้ามากขึ้นได้5คนน้องแล้วอ่ะจริงติดมาดูว่าลิฟต์เขาพัฒนายังคิวต่อลิฟต์ลิฟต์มี2ตัวลิฟต์ตัวนึงขึ้นได้5คน 2,000 years later หลังจากรอลิฟต์มา2ชั่วโมงนะคะมันจะได้เข้าคือถ้ามาเรียนจริงอ่ะกลัวก็ติดเอฟอีกรอบลองเช็คชื่อไหมคะนี่ค่ะก็จะมีน้องๆบางคนก็แบบเดินขึ้นบ้างรอไม่ไหวขึ้นไม่ไหวตอนเรียนจะผิดไม่เจอแต่ชั้นที่ทันอ่ะเคยผิดงั้นเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าชั้น8ผิดจริงไหมขังชีไว้ในห้องหุ่น10นาทีกลัวหรอเคยจะผิดไม่เคยกลัวทำไมนี่ห้องเรียนจริงปะเนี่ยห้องเรียนจริงห้องเรียนจริงค่ะนี่ห้องเรียนแอคติ้งมีตำนานในห้องเนี้ยคือจะบอกว่าเรียนศิลปกรรมก็จริงนะแต่ว่าไม่เคยแวะขึ้นมาชั้นของการแสดงเพราะว่ามันไม่ใช่ชั้นของเราเราก็ไม่รู้แวะว่าทำไมอ่ะไหนสอน acting class สักหนึ่งเรียกน้ำตาอ่ะมาฉากเรียกน้ำตามาโอเคน่าตาราดโอเคแปะเท่านี้แหละอันนี้ก็คือห้องเรียนของชีนะคะเราไปดูชั้นแฟชั่นกันค่ะยาโอเคไม่ทำไมก็เลยห้องนี้ก็จะไว้แบบเรียนวิชาดีไซน์นะคะแบบดีเบตกันเรื่องแบบความคิดนั่นนู่นเรียนแฟชั่นยากไหมคะไม่ยากเท่าไหร่เรียนวิชาอะไรคะเด็กๆปางแต่ว่าอะไรแม่เย็บใช่ไหมใช่ตอบผิดรู้อายนี่ก็คือจะเห็นเลยว่าน้องๆปีหนึ่งทุกคนก็จะใส่เสื้อแบบแขนยาวไปกองพีคุณคิดถึงบรรยากาศเก่าๆอ่ะฟิวเวอร์20ปีนะพี่นัทโค้ชฟังกูรีเย่พร้อมเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวได้แล้วอยากให้เจ๊ผิดหวังพี่ชายชื่อกำศักดิ์โยธาชื่ออีโยเฮถึงความหลังมากก็เลยกินมาม่าแล้วชาดีใจมากที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการน้องอาชิเย้ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากดูใครเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามาหาอะไรอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะวันนี้ชิคกับพี่นัทก็ต้องขอบคุณไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย